ดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราล้มคณาบริเวณนี้ไปนะครับเพื่อจะเอาดินไปไว้ด้านหน้านะครับที่รถกำลังพาไปนะครับมาเดี๋ยวเราไปดู5077สุดหล่อสุดเท่ตัวแสบเราปรับดับพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงโบหอนเพาะๆกันนะครับดูสิวันนี้จะโหดไหมเริ่มถอยพาดินมานะครับบริเวณที่เราไถพริกหน้าดินไปไม่ใช่ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมต้องอ่านหน้าดินระดับดินให้ถูกระดับพื้นที่ถูกด้วยว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำนายเอาหายขาดท่อนเริ่มไปพาดินใหม่นะครับนี่ดันลวดเดียวเลยเริ่มไกลเรื่อยไกลเรื่อยนะครับท่านผู้ชมถอยไปเอาดินมาใหม่นะครับถอยพาดินมาใหม่ก็พาดินไปค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ถึงก็ไกลมากนะครับประมาณสักน่าจะ100เมตรได้
ทำแบบนี้นะครับจนถึงนู่นน่ะเกือบถึงกระท่อมนะครับเริ่มพาดินมาใหม่โอ้ยมีเป เริ่มมาเต็มใบแล้วครับไม่เต็มใบเสียเที่ยวได้เกือบครึ่งแล้วลุยไปลุยไปก็อยู่แถวท่าล่ออยู่ครับตำบลท่าล่ออยู่นะครับผมก็ว่าน่าจะเมื่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเดินกี่เที่ยวกี่เที่ยวไปเนี่ยเหยียบเข้าเหยียบออกไปลุยไปนี่แหละก็พามาอย่างนี้ไปเดี๋ยวก็เสร็จเหยียบไปไว้ครับก็ยังเหลือวิ่งคณาอีกนะครับน่าจะประมาณ2คันได้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะตรงนี้ดันดินมาพักตรงนี้นะครับทำดันมาสะสมแล้วไปทีเดียวเลยใกล้จะเสร็จแล้วแปลงนี้ลุยคนเดียวเลยอ
อนเพาะดีจังเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเปล่านะครับคุยอีกแล้วเดี๋ยวว่างก่อนจะขึ้นไปเปลี่ยนนะครับเรียกให้ผมไปเปลี่ยนอยู่เขาขาดซะมั่งทำผมขึ้นไปอ่ะบริเวณนี้ดินค่อนข้างจะอ่อนนะครับเหลืออีก100 200นะครับงั้นว่าเสร็จนะครับเก็บรายละเอียดข้างคันกับงานจบนะครับสำหรับว่าไอ้การปรับระดับพื้นที่พื้นนี้นะครับแล้วก็ต้องจากลานเพียงนี้นะครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ